สวัสดีจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนนะครับวันนี้ผมต้อมไอมดเรามากันที่งานออโต้ไชน่า2024ซึ่งเป็นงานมหกรรมยานยนต์อีก1งานนะครับที่ถือว่าใหญ่ค่อนข้างมากเมื่อปีที่แล้วเราได้ไปที่งานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์นะครับที่เมืองเซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนเหมือนกันแต่ว่ารอบนี้เขาจะสลับกันเพราะว่า1ปีเนี่ยเขาจะสลับมานะครับในงานครั้งนี้ครับที่กรุงปักกิ่งนั้นเราพาทุกคนมาชมในบูธของทางฝั่ง Great Wall Motor นะฮะที่ได้ทำการเผยโฉมครับรถยนต์หลากหลายรุ่นพร้อมเทคโนโลยีอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนนะฮะไปชมในแต่ละรุ่นว่ามีความน่าสนใจอย่างไรบ้างเริ่มต้นที่รุ่นนี้ก่อนนะครับ Aura 07ซึ่งในรุ่นที่ขายในบ้านเรานะครับยังไม่มีสีนี้ก่อนหน้านี้มีสีเทาครับแล้วก็มีสีม่วงให้ด้วยนะแต่ว่าคันนี้นะครับเป็นสีดำนะดูดิแล้วก็อยากจะให้ดูล้อนะครับล้อเองมาพร้อมก้านล้ออัลลอยนะครับ5ก้านเป็นอัลลอยสีดำเงาและตัวแคลิเปอร์เบรกนะครับข้างในเป็นสีแดงยางก็ยังคงใช้เป็นมิชลินไปรอดสปอร์ต EV นะครับหน้ากว้าง235 45ล้อขนาด19นิ้วนะครับAura 07ที่ขายในบ้านเราจะมีอยู่2รุ่นคือรุ่น Long Range แล้วก็รุ่น Performance ตัวนี้จะเป็นรุ่น Performance นะครับเรื่องของพวกระบบ Powertrain กำลังส่งอะไรต่างๆเหมือนเดิมนะรุ่น Long Range 1มอเตอร์รุ่นตัว Performance เนี่ย2มอเตอร์อัตราเร่ง0ถึง100ใน 4.3 วินาทีสำหรับรุ่น Performance นอกจากสีดำภายนอกแล้วนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้เห็นคือภายในครับให้ดูเบาะภายในนะครับเห็นมั้ยเค้าเล่นตะเข็บลายสีแดงด้วยแล้วมีตรงนี้นะครับเป็นเส้นสีแดงแล้วก็ที่พวงมาลัยเช่นเดียวกันครับปุ่มสปอร์ตนะครับเป็นปุ่มบูสต์เนี่ยอยู่ตรงนี้เห็นตรงแอมเบียนไลท์ตรงนั้นไหมนี่ครับนี่ตรงนี้ก็มีฮะเป็นเส้นสีแดงๆมันดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและอยากให้ดูเข็มขัดนิรภัยตรงนี้สีแดงเช่นเดียวกันนะครับที่เล่นอยู่ส่วนนี้นะครับเบาะหลังด้วยให้ดูเบาะหลังเหมือนกันนะครับนี่คือส่วนของเบาะหลังเนาะนี่เล่นสีแดงตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ขอบประตูตรงแผงประตูตรงนี้อันนี้ซอฟทัชนี่มีไฟแอมเบียนไลท์มีตะเข็บสีแดงนะอันนี้เราก็รอดูกันว่าสีใหม่ที่เราเห็นในงานครั้งนี้เนี่ยจะเข้าในประเทศไทยไหมลุ้นงานไปทำการตลาดเหมือนกันนะเพราะผมมองว่าตัวนี้เนี่ยดูโดยรวมแล้วมันดูมีความสปอร์ตแล้วก็หล่อมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ในฝั่งของออร่าสุนจิตส่วนอีกรุ่นนึงครับในฝั่งของออร่าจะเป็นออร่ากู๊ดแคทที่มีการอัปเกรดในรุ่นปี2024ครับตัวโมดิลเยียร์ของ Aura Good Cat นะครับสิ่งที่ผมอยากจะพาทุกคนดูคือโดยเฉพาะเรื่องของหน้าจออยากจะให้ดูส่วนนี้ครับการตอบสนองคือมันดีขึ้นนะครับเวลาที่เรากดอันนี้ไม่ใช่แผนที่ของประเทศไทยเนาะแต่ว่าที่เราอยากจะให้ทุกคนเห็นดูหน้าตา UI นะครับเนี่ยเวลาผมกดเมนูต่างๆผมว่ามันดูลื่นขึ้นนะดูลื่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ประมาณนี้ที่เราเห็นนะครับกดเข้ามาดูข้อมูลสถานีของการชาร์จด้วยในแอปพลิเคชันเหล่านี้นะฮะตัวกระจกหลังตัดแสงได้แล้วผมเห็นมีกล้องตรงนี้ด้วยนะนี่ภายในเป็นกล้องที่ส่องเข้ามามีหลังคาแบบซันรูฟมีม่านเหมือนเดิมนะครับที่เปิดได้เป็นรูปแมวแล้วก็โอ้ยไฟใหญ่ขึ้นนะครับสำหรับตัวกระจกส่องหน้านี่ไฟดูชัดเจนเลยแล้วก็ตรงนี้มีเป็นเหมือนเซ็นเซอร์ที่เอาไว้ยิงหน้าเข้ามาที่วางตรงนี้เป็นที่วางชาร์จไร้สาย QI Standard ที่วางแก้วอยู่บริเวณด้านล่างดีไซน์ก็ยังคงมีปุ่มลักษณะคล้ายๆเหมือนเดิมครับเดี๋ยวรอดูครับว่าบ้านเรานะฮะโมเดลเยียร์2024ของ Aura Good Cat นั้นจะเข้าไปทำการตลาดเมื่อไหร่นะครับนอกจากซอฟต์แวร์ที่ได้รับการอัปเกรดแล้วนะครับทาง Aura Good Cat ในตัว2024เองก็อัดแน่นด้วยฟังก์ชันความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นเบาะนวดครับเบาะลมเบาะอุ่นพวงมาลัยอุ่นแล้วก็ระบบกรองอากาศต่างๆทำให้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเขาเน้นเรื่องของความสะดวกสบายเสริมเข้ามานะครับแล้วที่ในประเทศจีนครับ Aura Good Cat เนี่ยเขาจะเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการให้ใช้เป็นชื่อ Aura 03และมีการเปิดราคาทางการในประเทศจีนนะครับเริ่มต้นที่ 155,800 หยวนนะครับในรุ่นระยะทาง400กิโลเมตรกับอีก1รุ่นนะครับในรุ่น501กิโลเมตรนั้นราคาจะสตาร์ทเริ่มต้นอยู่ที่ 125,800 หยวนนะครับอันนี้คือเป็นราคาในประเทศจีนนะส่วนในประเทศไทยกำหนดการของ Aura รุ่นใหม่ของปี2024นั้นยังไม่มีอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะเข้าไปทำการตลาดในไทยเมื่อไหร่ยังไงก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับ
นอกจาก Aura Good Cat Model Year 2024แล้วนะครับนี่มีอีกหนึ่งรุ่นคือ Aura Good Cat GT ดูนะครับดูดีไซน์นี่ล้อเล่นลายสีแดงแคลิเปอร์เบรกสีแดงแล้วก็บริเวณซุ้มล้อตรงนี้นะครับคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยนะครับแล้วที่บริเวณด้านใต้ด้วยในเรื่องของ powertrain อะไรต่างๆระบบส่งกำลังนะครับยังคงเหมือนเดิมไม่ได้มีการอัปเกรดแต่ว่าจะมีการอัปเกรดเหมือนกับตัว Aura Good Cat คือด้านในนั้นตัวซอฟต์แวร์สามารถตอบสนองการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นครับลองเล่นดูหน่อยนี่ลองจับดูนะครับตอบสนองเร็วนะเห็นไหมดูครับเวลาที่เราจิ้มจิ้มปุ๊บถือว่าทำได้ดีเลยต้องรอดูว่าไปใช้ในประเทศไทยนั้นจะตอบสนองยังไง UI ผมว่ามันดูใหม่ขึ้นถ้าเราจิ้มนี่เห็นไหมเข้ามาแบบนี้ลองสลับแต่ละเมนูมีเดียมีรูปทางค่ารถอันนี้สามารถที่จะลิงก์กับพวกสมาร์ทโฟนได้ด้วยรองรับ Apple CarPlay ได้ด้วยนะครับเนี่ย Apple CarPlay ก็รองรับอินทีเรียภายในอื่นก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากครับด้วยความที่เขายังคงดีไซน์ให้มันละไม้คล้ายคลึงของเดิมอยู่เบาะภายในเองก็เล่นลายริมสีแดงตัว Aura GT ที่อยู่ในบ้านเราเล่นสีเหลืองเป็นเข็มขัดสีเหลืองเป็นเบาะสีเหลืองข้างในเป็นสีเหลืองเบรกคาลิเปอร์เป็นสีเหลืองแต่ว่าคันที่จัดแสดงอยู่ในงานรอบนี้เนี่ยเป็นสีแดงนะฮะมีโลโก้ GT ที่อยู่ส่วนนี้ด้วยที่อยู่หลังเบาะโอเคไว้รอดูกัน Aura GT ตัวนี้จะเข้าไปในบ้านเราไหมสำหรับสีแบบนี้นะครับผมว่ามันก็ดูดุขึ้นอีกคนที่ชอบ Aura Good Cat อยากจะได้สไตล์สปอร์ตที่ไม่อยากไปถึง Aura 07คันนี้ก็อันนี้ก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวไปดูรุ่นอื่นต่อครับถัดจาก Aura เป็นทางฝั่งของ Haval ครับรอบนี้มีการเปิดตัว2รุ่นใหม่ได้แก่ Haval H9 และ Haval H6 ที่เป็นรุ่นใหม่อ่ะว่ากันในของ Haval H9 ก่อนถ้าเป็นทรงนี้นะครับมันจะดูมีความเป็นบ็อกซี่เป็นกล่องมากยิ่งขึ้นผมเห็นครั้งแรกนะครับผมนึกว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่างแทงค์มารวมกันนะแต่เนี่ยคือเป็น Haval แพลตฟอร์มที่เขาใช้ครับชื่อว่าแพลตฟอร์ม HiFo นะฮะระบบขับเคลื่อนจะดีขึ้นมาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดครับเบนซิน 1.5 ลิตรเทอร์โบนะครับให้ดูดีไซน์ของ Haval H9 ตัวนี้มันดูเหมือนรถแทงค์แหละแต่ว่ามีความสมบันมากขึ้นในภายนอกนะครับแต่ว่าภายในนะครับมีความหรูหราโดยเฉพาะในเรื่องของการตกแต่งต่างๆนะครับสำหรับ H9 ตัวนี้นะครับที่เก็บของบริเวณโซนด้านหลังนะครับเราจะเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกับแทงค์300ที่พวกเราเคยรีวิวใช่ป่ะแต่ว่าเนี่ยมันจะมีความใหญ่กว่ายาวกว่าตัวแทงค์300นะฮะแต่อย่างที่บอกคือมันเป็นสไตล์บ็อกซี่ไงส่วนของเรื่องเบาะนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยวัสดุค่อนข้างดีเลยนะครับวัสดุเป็นพวกหนังนะครับแล้วก็มีพวกระบบระบายอากาศต่างๆอยู่ด้านหน้าดูมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นผมว่ามันจะเป็นรถ SUV ที่ออกแนวพรีเมียมแต่สามารถลุยได้ด้วยมาพร้อมแพลตฟอร์ม HiFo เช่นเดียวกันและระบบ OS จะคล้ายๆคลึงกับทางฝั่งของ H6 รุ่นใหม่ที่จะมีความชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นลุ้นเหมือนกันครับอยากจะให้รุ่นนี้เข้าไปขายในประเทศไทยเพราะว่ามันก็จะมีกลุ่มทางเลือกนะครับรูปแบบนี้ออกมาดูว่าคนที่อยากจะได้ไม่ออฟรถจ๋านะแต่ว่ารูปทรงของตัวรถมีความเป็นเอกลักษณ์นี่คือ Haval H9 ครับเพิ่งได้ยินชื่อนี้เช่นเดียวกันก่อนหน้านี้ที่เราเคยเห็นแต่ Haval S6 Haval Joy Lion อะไรประมาณนี้เราก็จะเห็นรุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดตัวมานะครับถัดจาก H9 นะครับนี่คือ Haval H6 HEV ใช้แพลตฟอร์ม HiFo ซึ่งเป็นคนละแพลตฟอร์มที่ขายในบ้านเรานะครับตัวที่ขายในปัจจุบันนะครับจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับสำหรับในบ้านเราแต่ในรุ่นนี้นะครับที่เปิดตัวใหม่ถือว่าเป็น All New Haval H6 นะครับดูไฟหน้านะครับมี Daytime Running Light ซึ่งกระจังด้านหน้าของ Haval รุ่นนี้นะฮะเป็นแบบ Guardian ครับไฟหน้าแบบ Star ให้เข้ากับหน้าแบบ Star Shield ให้สื่อถึงเทคโนโลยีในอนาคตคุ้มพลังของ Haval H6 คันนี้มีระบบส่งกำลัง2แบบครับได้แก่เครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบและ 2.0 เทอร์โบครับทำงานร่วมกับเกียร์7สปีดตัวนี้เองนะครับมาพร้อมระบบขับเคลื่อนที่เป็น All Wheel Drive ก็มีด้วยนะครับนอกจากภายนอกที่เราเห็นเด่นชัดแล้วนะครับผมอยากจะให้ทุกคนไปดูภายในของ Haval H6 ตัวใหม่นี้เบาะคันนี้นะครับพี่เขาให้มาเป็นเบาะสีขาวหลังคายังเป็นพาโนรามาเหมือนเดิมนะครับแล้วมีม่านเหมือนเดิมแต่ว่าอยากจะให้ดูหน้าจอครับเห็นไหมว่าหน้าจอโดยเฉพาะหน้าจอกลางนะครับมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอย่างเห็นชัดเจนหน้าจอหลังพวงมาลัยก็มีเช่นเดียวกันซึ่งหน้าจอของโซนบริเวณตรงกลางนะฮะตัว UI ระบบปฏิบัติการนั้นทำได้ดีขึ้นนะฮะมีการปรับปรุงดีขึ้น
แล้วหน้าจอใหญ่ผมว่ามันคล้ายๆคลึงกับทางฝั่งของแทงค์500ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับและในส่วนของคอนโซลกลางก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะมันดูมีความเป็นมินิมอลมากยิ่งขึ้นแต่ว่าก็ดูมีความเรียบหรูให้ได้ใช้งานด้วยมีช่องสำหรับการชาร์จไร้สายช่องวางแก้วดูคลีนขึ้นนะส่วนตัวผมว่านะคันนี้ดูคลีนขึ้นแล้ววัสดุดูดีขึ้นค่อนข้างเยอะครับและอีกหนึ่งแบรนด์นะครับกับแบรนด์แทงค์เราเคยเห็นแล้วแทงค์300ในบ้านเราแทงค์500ในบ้านเราแต่ว่ารอบนี้ครับนี่คือตัวใหม่ล่าสุดหรูหราที่สุดพละกำลังดีที่สุดนะครับนี่คือแทงค์700 HiFoT นะฮะเครื่องยนต์ของเขาเป็นแบบไฮบริดสามารถชาร์จไฟได้ด้วยเป็นปลั๊กอินไฮบริดครับทำงานร่วมกันกับเครื่องยนต์ 3.0 ลิตรถามว่าทำไมต้องมีแทงค์700ตรงนี้แล้วมันดียังไงนะฮะพละกำลังดีสุดการตกแต่งหรูหราที่สุดเอาความที่เป็นสุดยอดของรถยนต์ SUV ที่ทางแบรนด์เขาต้องการเนี่ยเอามายัดไว้ในคันนี้เขาบอกว่าอาจจะไม่เทียบกับระดับของ G-Class ได้เลยนะครับเรื่องของพละกำลังเองตัวแพลตฟอร์มเดี๋ยวผมพาไปดูโครงสร้างแพลตฟอร์มเขาเป็นอย่างไรเพราะช่วงล่างของคันนี้ใช้แบบถุงลมด้วยนะครับแต่ว่าภายในถุงลมเองก็ยังมีสปริงที่เป็นแบบไฟฟ้าด้วยและการตกแต่งภายในครับค่อนข้างที่จะหรูหราสไตล์ลักชูรี่มากๆการตกแต่งในเรื่องของวัสดุโดยเฉพาะเบาะที่นั่งการบุภายในต่างๆเข้าไปเราจะรู้เลยว่าวัสดุที่เขาเลือกมาใช้เนี่ยมันเป็นเกรดพรีเมียมขั้นสูงที่สุดนะครับเนี่ยวัสดุที่เราเห็นนะพอสัมผัสและเรารู้เลยว่านี่คือวัสดุระดับเกรดพรีเมียมคือหนังอ่ะเวลาที่เราสัมผัสได้อ่ะมันจะรู้เลยว่านี่หนังเทียมเกรดไหนแล้วก็พวกบริเวณขอบๆตรงนี้นะครับเขาบุด้วยผ้าหนังกลับหรือว่าอะคันธาร่าด้านบนเนี่ยนุ่มๆเนียนๆหมดไปเลยนะข้างๆตรงนี้พวกเสา A เสา B เสาตรง C ตรงเนี้ยเหมือนกันนี่นุ่มแล้วมีช่องแอร์ตรงนี้ด้วยโซนนี้ก็นุ่มครับแล้วเวลาที่ผมนั่งเข้าไปเนี่ยเล็กรูมเหลือค่อนข้างเยอะแล้วตัวเบาะเองนะครับมันดูเหมือนสไตล์พวกรถยุโรปถ้าหากให้ผมเทียบนะผมจะรู้สึกโยงไปถึง BMW สไตล์พวก X5 X7 ไปเลยทีเดียวนะครับส่วนภายในเองเนี่ยมีจอหลังไว้ควบคุมระบบต่างๆจอหน้าก็ใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ขับออฟโรดแบบเต็มสตรีมด้วยก็ได้นะครับมีไฟตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของพละกำลังตัวนี้วิ่งได้ความเร็วสูงสุดแต่ที่ระดับ199กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันนั้นพวกผมที่เทสอยู่ในสนามริงของทางฝั่งเรดบอลวิ่งไปถึง200นะครับเป็นรถคันที่ใหญ่มากๆแต่ว่าช่วงล่างก็ถือว่านุ่มสบายแต่พอมันไปตกในช่วงที่มีหลุมหน่อยๆแล้วก็โดดมาแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะกระชับนะนี่ให้ดูทรงหลังครับด้านหลังประตูของเขาเนี่ยมันคล้ายๆ G-Class ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับมีตัวล้อสำรองอยู่ตรงนี้มีกล้องให้อยู่ตรงนี้นะครับและเราสามารถที่จะเปิดประตูนะครับฝาท้ายออกมาอย่างนี้ได้นี่เห็นไหมมีพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวางเลยทีเดียวช่วงล่างถุงลมสามารถปรับระดับให้มันต่ำลงมาได้คือคันเนี้ยเวลาที่เรายืนอยู่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะเห็นไหมสูงเหนือหัวผมไปเลยเนี่ยเออนะครับแล้วก็พวกวัสดุต่างๆที่เขาเก็บงานนะถึงตรงเนี้ยมันเป็นพลาสติกแหละแต่ว่ามีผ้าสักหลาดหุ้มให้ดูมีความหรูหราพรีเมียมมากยิ่งขึ้นตัวลำโพงเองใช้ลำโพงของ Harman Kardon ทั้งหมด16ตัวครับสร้างพลังเสียงให้อยู่ในห้องโดยสารได้แบบเซอร์ราวคุณภาพเสียงดีเลยนะครับก็รอลุ้นอยู่นะคือตัวแทงค์700เนี่ยเขาเปิดตัวราวๆสักช่วงต้นปี2024ที่ผ่านมาสักประมาณกุมภาพันธ์แต่ว่าคันนี้เพิ่งมาได้เห็นของจริงและเขามาเปิดรายละเอียดในงานครั้งนี้แล้วก็ทาง Great Wall Motor ให้พวกเราได้ลองสัมผัสแล้วก็ลองนั่งรถคันนี้ด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่ดีมากๆมีใครอยากจะได้คันนี้บ้างไหมผมว่ามันดูหล่อกว่าแทงค์500ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแต่ว่ามันเป็นรถที่คันใหญ่จริงๆแล้วก็ต้องมาลุ้นราคาถ้าเข้าในไทยนั้นราคาจะเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ก็เห็นแล้วอู้หล่อถ้าใครชอบสไตล์พวก G-Class อะไรเงี้ยพวกรถใหญ่ๆสายออฟโรดแต่ยังคงความนุ่มสบายลักชูรี่อยู่แทงค์700นี่คืออีกหนึ่งคันเลยนะครับที่เข้ามาทำการตลาดและบอกอีกนิดนึงนะครับแบรนด์แทงค์ในแง่ของจำนวนยอดขายนะโดยเฉพาะในประเทศจีนเนี่ยคือเขาทำการตลาดมาแล้วกว่า34ปีเอาโนว์ฮาวต่างๆมาพัฒนานะครับยอดขายของเขาไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเป็นยอดขายอันดับต้นๆของเครือเกตบอลเลยก็ว่าได้ครับมาเมื่อกี้ที่เราไปชมแทงค์700นะครับอยากจะพามาดูภายในของรถคันนั้นสักหน่อยว่าทำไมถึงมีความพิเศษทำไมถึงมีความเป็น T
ที่สุดทั้งในเรื่องของพละกำลังแล้วก็การตกแต่งที่เราเห็นไปนี่คือเขาเรียกว่า power train แล้วกันระบบขับเคลื่อนแท้ง700 high 4T ไม่ได้ย่อมาจากเทอร์โบแต่เป็นการจัดเรียงตัวเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังให้เป็นรูปแบบตัว T นะครับ Hybrid Intelligent Generation ที่4เช่นเดียวกันแต่ที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูคือบริเวณส่วนนี้ครับถ้าหากว่าเราดูโครงสร้างของตัวรถนะครับด้านหน้านะครับนี่เป็นเครื่องยนต์ V6 ครับทำงานร่วมกับมอเตอร์มอเตอร์จะอยู่ส่วนนี้ครับที่เป็นสีฟ้าที่ผมชี้ให้อยู่ปกติตัวมอเตอร์ครับเขาจะเอาไว้อยู่ที่บริเวณล้อแต่ว่าดีไซน์ของระบบคันนี้เอามอเตอร์มาติดอยู่บนกับเรารถยนต์คันนี้ครับมีเครื่องยนต์และมีแบตเตอรี่แบตเตอรี่อยู่ด้านหลังของตัวรถเขาดึงแบตเตอรี่เข้ามาแล้วก็เอามาลงที่มอเตอร์แล้วกำลังจะถูกส่งไปที่ล้อล้อก็จะทำการหมุนครับนี่เป็นระบบ plug-in hybrid ที่เหมือนทำงานพวกรถยนต์ไฟฟ้านะแต่ถ้าหากว่าเราใช้โหมดที่2ครับนี่อันนี้เป็นการทำงานของเครื่องยนต์จะเห็นว่าตัวเครื่องยนต์ครับมันทำงานเป็นสีเหลืองๆแล้วแรงก็จะถูกส่งไปยังล้อของตัวรถนะครับแล้วก็จะหมุนแล้วนี้ครับเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างแบตเตอรี่มอเตอร์รวมกับเครื่องยนต์ครับที่จะผสมผสานกันเขาจะให้เราดูว่าเนี่ยพละกำลังที่ส่งมาเป็นยังไงแล้วก็ระบบการทำงานเป็นยังไงและสุดท้ายครับถ้าหากว่าเรายกคันเร่งเวลาที่รถไหลไปนะครับเขาจะใช้แรงเฉื่อยนะฮะจากเพลาแล้วก็มาหมุนมอเตอร์ให้กระแสไฟนั้นเจเนเรตไฟกลับก็คือการปั่นไฟกลับนั่นเองก็จะหยุดนะครับแล้วอีกอันนึงครับนี่เป็นโหมดของระบบช่วงล่างของถุงลมนะฮะสามารถปรับยกได้มาดูโซนด้านหน้ากันนี่ฮะเราจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนี่ถุงลมนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4ต้นเลยภายในถุงลมเองจะมีช็อคอัพที่เป็นสปริงไฟฟ้าทำงานร่วมกันด้วยไม่ใช่แค่ถุงลมอย่างเดียวมีระยะชักถึง60มิลลิเมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปเขาเป็นเครื่องยนต์6สูบ 3.0 ลิตรถ้าหากว่าทำงานร่วมกันระหว่างตัวเครื่องยนต์กับตัวมอเตอร์เองนะครับจะทำให้ได้พละกำลังเทียบเท่ากับเครื่องยนต์ V8 ซึ่งคันนี้นะครับพละกำลังของเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่516แรงม้าและแรงบิดสูงถึง800นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะครับนั่นหมายความว่าเราเอารถคันนี้เอาไปออฟโรดไปทำอะไรหรือจะขับสบายๆอยู่ในเมืองก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าพละกำลังมหาศาลเลยนะครับตัวนี้พร้อมความสะดวกสบายนี่นะครับเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ภายใต้แท้ง700 High 4T ครับและอีกหนึ่งคันนะครับที่พามาชมนี่คือแบรนด์เว่ยครับเว่ยผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าตัวแบรนด์นี้อยู่ในเครือของ GWM เหมือนกันเป็นแบรนด์ที่ยังไม่ทำการตลาดในไทย Great Wall Motor มีแบรนด์ Ola ที่เรารู้จักมีแบรนด์แท้งมีแบรนด์ฮาวาวมีแบรนด์โผเออร์ที่เข้าไปทำการตลาดในไทยแต่ว่าแบรนด์เว่ยเป็นแบรนด์ที่ตั้งชื่อตามเจ้าของของทางฝั่ง Great Wall Motor ถือว่าเป็นรถยนต์ SUV เกรดพรีเมียมในที่นี้หมายถึงอะไรบ้างการดีไซน์วัสดุเทคโนโลยีต่างๆเขาเอามารวมไว้ในนี้แล้วคันนี้เป็นรุ่นล่าสุดครับกับเว่ย08เป็น plug-in hybrid มีความหรูหราไปอย่างมากหน้าจอขนาดใหญ่ที่มีทั้งฝั่งของผู้ขับขี่แล้วก็ของคนนั่งภายนอกเองก็ยังมีนี่เห็นไหมเป็นไลด้าด้วยนะครับไลด้าสแกนเนอร์ที่จะเอามาไว้ช่วยในเรื่องของระบบขับขี่เนี่ยพวกกล้องรอบๆคันเห็นไหมด้านหน้าก็มีด้านหลังส่องไปอย่างนี้ก็มีกล้องกระจกก็มีเช่นเดียวกันนะครับดีไซน์เขาจะจัดวางโพซิชันเน้นสไตล์พวกลักชูรี่ SUV วัสดุที่อยู่ภายในเนี่ยดูหรูหรานะครับแล้วก็การขับขี่เน้นความสบายแล้วก็ที่นั่งของเขานะครับก็จะแบ่งให้นะอย่างเช่นคันนี้เป็น6ที่นั่งระหว่างตัวที่นั่งตอน2นะครับแถว2เนี่ยเขาก็จะแยกออกมาให้สามารถเดินเข้าไปข้างในได้นะเป็นสไตล์รถยนต์ MPV นะแต่ว่านี่เป็น SUV ซึ่งตรงแถว2เองนะมีการปรับเบาะอะไรต่างๆเบาะไฟฟ้ามีหน้าจอให้ได้ใช้งานแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะครบครันสำหรับรถยนต์คันนี้เป็น plug-in hybrid ด้วยผมรู้สึกว่าถ้าหากว่าแบรนด์นี้เข้าไปทำการตลาดในไทยจริงๆนะจะช่วยยกระดับหรือการรับรู้เรื่องแบรนด์ของ Great Wall Motor ว่าเขามีหลากหลายแบรนด์มีซับแบรนด์หลายแบรนด์แล้วก็มีรถในสไตล์พรีเมียมมาให้พวกเราได้เลือกใช้งานด้วยนะครับก็อยากจะเห็นเหมือนกันคันนี้คือไหนๆ Great Wall Motor ขนมาแล้วหลายแบรนด์และเหลือเว่ยแบรนด์เดียวที่ยังไม่เข้ามีโรงงานก็ด้วยนะครับก็ขนมาให้หมดเลยนะฮะผมว่าผู้ใช้งานในประเทศไทยก็จะได้เห็นความตั้งใจของทาง Great Wall Motor รอนะครับลุ้นอยู่
อยากให้มาครับสำหรับแบรนด์เว่ยครับและส่งท้ายด้วยอีกหนึ่งแบรนด์นะครับนี่คือโพเออร์ครับแต่ว่าในรุ่นนี้เป็นแพลตฟอร์ม Hi4T แบบเดียวกันกับแทงค์700ที่พวกผมเคยพาไปชมแต่รุ่นที่ขายในประเทศไทยจะไม่ใช่นี้นะครับเป็น Hi4 เฉยๆคันนี้ที่แสดงอยู่นี่เป็นสีเหลืองเป็นรถ Plug-in Hybrid แต่บ้านเราขายที่เป็น HEV อย่างเดียวเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าทาง Great Wall Motor เขาขายโพเออร์นี่ได้ดีอันดับต้นๆนะแล้วก็กลายเป็นเบอร์หนึ่งด้วยที่ในประเทศจีนนะครับมีผู้ใช้งานโพเออร์ค่อนข้างเยอะเข้าในประเทศไทยอาจจะเป็นน้องใหม่หน่อยแต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรประสิทธิภาพการขับขี่เดี๋ยวว่าผมจะได้เทสต์ไดรฟ์รถยนต์คันนี้ด้วยนะครับแต่โพเออร์เองอย่างที่บอกถือว่าเป็นแบรนด์รถกระบะในประเทศจีนที่ได้รับความนิยมและตัวรถเองนะครับก็สามารถตกแต่งได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นล้อเอ่ยด้านข้างด้านหลังมีของเสริมขึ้นมาค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับอ่ะนี่นะครับเป็นบรรยากาศนะครับจากบูธของ Great Wall Motor ในงาน Auto China 2024ที่กรุงปักกิ่งนะครับที่พวกเราได้นำมาให้ทุกคนชมจาก Great Wall และเดี๋ยวเราไว้ติดตามกันอีกนะครับผมจะมีคลิปในการทดสอบเทสต์ไดรฟ์รถยนต์หลายๆรุ่นของทาง Great Wall มาให้ชมกันด้วยยังไงก็กดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ